การที่คุณแม่ได้หล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เรียกว่ากรีนธาราเนี่ยก็ด้วยความตั้งใจที่จะนำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาหล่อล้อมหัวใจของคนในโลกซึ่งยุคนี้มันก็มีความเห็นแก่ตัวค่อนข้างสูงสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คุณแม่ได้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ค่ะการที่เราได้อัญเชิญคุณธรรมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือที่เรียกว่ากรีนธารามาอยู่ในใจของเราใน13ปีคุณแม่เชื่อว่าเสถียรธรรมสถานทำของยากได้ในทุกเรื่องเลยค่ะและวันนี้เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทำงานในการสร้างเสถียรธรรมสถานเพื่อขึ้นสู่ทศวรรษที่4ต้องเรียกว่า33ปีที่ผ่านมาเหลืออีก7ปีเราจะครบทศวรรษที่4นี้ก็จะทำให้เราก้าวไปด้วยความมั่นคงมากขึ้นกับการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็จะใช้เวลาหล่อประมาณสักปีครึ่งนะคะเริ่มหล่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในวันที่31ตุลาคมค่ะแล้วใช้เวลานั้นต่อไปอีกปีครึ่งเขาเชื่อว่าจะเสร็จเรียบร้อยในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ขอให้คุณมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพวกเราเถอะค่ะมาหล่อล้อมหัวใจของเราให้มีหัวใจของผู้รับใช้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จอย่าลืมวันที่31ตุลาคมนี้พบกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant